ความเคลื่อนไหวในต่างประเทศกับคุณสุทธิดาเกตวิทย์มีรายงานข่าวด่วนกับการสูญเสียของอดีตผู้นำอียิปต์นะคะใช่ค่ะก็อดีตประธานาธิบดีมูฮัมหมัดมุรซีนะคะเดินทางไปขึ้นศาลแล้วปรากฏว่าล้มลงตอนนี้เนี่ยยังไม่ทราบว่าสาเหตุคืออะไรที่ทำให้เสียชีวิตนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมามีรายงานนะคะเป็นข่าวด่วนเข้ามาว่าอดีตประธานาธิบดีของอียิปต์มูฮัมหมัดมุรซีในวัย67ปีเสียชีวิตหลังจากที่เขาไปขึ้นศาลนะคะแล้วก็บอกกับผู้พิพากษาด้วยว่าเขามีอาการป่วยซึ่งเขาเนี่ยล้มลงแล้วก็มีรายงานต่อมาว่าเสียชีวิตแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาในขณะนี้นะคะว่าสาเหตุที่ล้มลงหรือว่าเขาป่วยเป็นอะไรกันแน่สำหรับนายมอร์ซีที่มีอายุ67ปีค่ะเคยเป็นผู้นำกลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดแล้วก็ก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีต่อจากนายฮอซนี มูบารักที่ถูกโค่นล้มในช่วงอาหรับสปริงเมื่อปี2011ก่อนจะถูกประชาชนจัดการชุมนุมประท้วงเลยทำให้กองทัพอียิปต์เข้ามายึดอำนาจในอีก2ปีต่อมานะคะจากนั้นนายมอร์ซีก็ถูกดำเนินคดีในข้อหาที่ทำให้มีผู้ประท้วงจนเสียชีวิตตามมาด้วยคดีหมิ่นศาลแล้วก็ต้องมาเข้าสู่การพิจารณาคดีอย่างต่อเนื่องจนในวันนี้ก็มีรายงานว่าเขานั้นเสียชีวิตลงแล้วค่ะแล้วก็จับตาดูในสัปดาห์นี้นะคะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะเดินทางไปเยือนกรุงเปียงยางของเกาหลีเหนือค่ะถือว่าเป็นผู้นำจีนคนแรกเลยที่เดินทางเยือนเกาหลีเหนือในรอบ14ปีสถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนก็รายงานนะคะว่าในสีจะเดินทางเยือนเกาหลีเหนือในวันพฤหัสบดีนี้เป็นเวลา2วันด้วยกันค่ะ CCTV บอกต่อไปว่าจีนและเกาหลีเหนือจะแลกเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีแล้วก็ผลักดันการหาทางออกทางการเมืองในประเด็นคาบสมุทรเกาหลีให้มีความคืบหน้าด้วยขณะที่สำนักข่าวกลางเกาหลีหรือ KCNA ก็ระบุว่าการเยือนเกาหลีเหนือของผู้นำจีนเป็นไปตามคำเชิญของคิมจองอึนอีกทั้งจีนก็เป็นมหามิตรเป็นชาติเดียวของเกาหลีเหนือเพียงชาติเดียวของเกาหลีเหนืออยู่แล้วท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดระลอกใหม่ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือหลังการประชุมสุดยอดครั้งที่2ที่เวียดนามระหว่างนายทรัมป์กับนายคิมที่กรุงฮานอยนั้นไม่ประสบความสำเร็จค่ะการเยือนเกาหลีเหนือของสีเป็นการเปิดฉากการทูตระดับสูงบนคาบสมุทรเกาหลีนะคะขณะที่ทรัมป์เองก็จะเดินทางไปเยือนเกาหลีใต้ซึ่งก็เป็นพันธมิตรด้วยเหมือนกันหลังการประชุมสุดยอด G20 ในช่วงปลายเดือนนี้ที่นครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นด้านทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้แถลงค่ะว่าประธานาธิบดีมูนแจอินและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็จะมีการหารือกันในระหว่างการประชุมสุดยอด G20 ค่ะช่วงเวลานี้เป็นประเด็นที่หลายผู้นำโลกเนี่ยมาเจอกันเพราะฉะนั้นต้องรอติดตามดูนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะทั้งหมดคือข่าวต่างประเทศนะคะสวัสดีค่ะการเสียชีวิตของนายสมชายคุณปลื้มหรือว่ากำนันเปาะนะคะซึ่งเป็นอดีตผู้กว้างขวางในภาคตะวันออกเสียชีวิตในวัย82ปีจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้เข้ารับการรักษาด้วยโรคมะเร็งปอดมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็จากไปในช่วงเวลาประมาณ3นาฬิกานี่คือการยืนยันจากทางครอบครัวค่ะซึ่งทางคุณสนธยาคุณปลื้มลูกชายของกำนันเปาะก็บอกว่ากำนันเปาะเองเสียชีวิตเพราะว่าระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเนื่องจากมะเร็งปอดที่ป่วยมาก่อนหน้านี้ก่อนเสียชีวิตก็นอนหลับแล้วชีพจรก็หยุดเต้นไปโดยที่ท่านไม่ได้มีห่วงกังวลแต่อย่างใดฟังการให้สัมภาษณ์ของคุณสนธยาคุณปลื้มค่ะตีสามเสร็จท่านก็หลับไปคุณหมอบอกยังไงบ้างก็เหมือนท่านก็อาการท่านก็เป็นที่ปอดนะฮะตามอาการที่โครงสร้างมันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เมื่อวานท่านก็ค่อยๆผ่อนคลายไปนะครับค่อยๆผ่อนคลายแล้วก็ตอนเช้ามืดท่านก็ไปหลับไปสบายนะครับก็ถือว่าท่านก็หมดห่วงในทุกๆเรื่องที่มีนะครับพวกเราเองก็
สำหรับบรรยากาศภายในวัดแจ้งเจริญดอนที่ตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะคะหลังจากที่กำนันเปาะเสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งปอดแล้วก็จะมีการรับศพจากโรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรีมาตั้งไว้ที่ศาลาภายในวัดก็จะมีพิธีรดน้ำศพในวันที่18มิถุนายน2562ในเวลา15นาฬิกาค่ะทำให้ทางเทศบาลเมืองแสนสุขพนักงานนะคะได้ออกมาช่วยกันกับชาวบ้านในชุมชนทำความสะอาดพื้นที่รอบวัดรวมไปถึงเมนตลอดจนตัดแต่งต้นไม้ปรับพื้นที่เพื่อให้เกิดความสวยงามค่ะสำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพนายสมชายขุนปลื้มหรือกำนันเปาะนะคะ 18-25 มิถุนายน2562ในเวลา15นาฬิกาพิธีรดน้ำศพในเวลา 19:30 นสวดพระอภิธรรมวันที่ 19-25 มิถุนายนเวลา 19:30 นสวดพระอภิธรรมศพและจะมีพิธีการชาปนกิจศพ 26 มิถุนายน 2562 ในเวลา 16:00 นซึ่งงานนี้ทางเจ้าภาพพิมพ์ลงในการ์ดนะคะว่าขออนุญาตงดรับซองและพวงหรีดครับแต่จะมีตู้ร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อเป็นการทำบุญร่วมกันค่ะสำหรับกำนันเปาะนะคะเป็นผู้ถูกคุมประพฤติกรณีได้รับการพักโทษจำคุกเป็นผู้ต้องขังราชทัณฑ์ที่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับการพระราชทานอภัยโทษแต่ว่าอยู่ระหว่างขั้นตอนการออกหมายปล่อยตัวภายใน120วันแต่เมื่อกำนันเปาะได้เสียชีวิตลงกระบวนการทุกอย่างก็จบลงเหลือเพียงการทำเอกสารตามขั้นตอนทางธุรการต่อไปค่ะสำหรับกำนันเปาะนะหรือว่าผู้กว้างขวางในพื้นที่ภาคตะวันออกกว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้มีอิทธิพลแล้วก็เป็นผู้ที่ได้รับหน้าถือตาในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเส้นทางชีวิตของกำนันเปาะจะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันได้จากรายงานค่ะสมชายคุณปื้มหรือกำนันเปาะเกิดวันที่30กันยายน2480เป็นทั้งนักการเมืองนักธุรกิจชาวจังหวัดชลบุรีผู้กว้างขวางในภาคตะวันออกเคยเป็นอดีตนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขผลงานมากมายทำให้ชลบุรีเป็นเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังให้การสนับสนุนนักการเมืองภาคตะวันออกหลายคนแต่ชีวิตที่ไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบเสมอไปกำนันเปาะถูกตัดสินจำคุก5ปี4เดือนและยึดทรัพย์ในคดีทุจริตซื้อที่ดินเขาไม้แก้วและจำคุก25ปีในคดีจ้างวานฆ่าประยูรสิทธิโชติหรือกำนันยูนแล้วหลบหนีคดีต่อมาเมื่อวันที่30มกราคม2556นายสมชายคุณปื้มถูกตำรวจจับได้ที่กรุงเทพมหานครบริเวณด่านมอเตอร์เวย์และถูกจำคุกมาในระยะหนึ่งก่อนจะขออนุญาตเดินจำออกมารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายเส้นทางชีวิตของกำนันเปาะเริ่มขึ้นจากอาชีพกระเป๋ารถเมล์สายบางแสนศรีราชาชลบุรีก่อนจะก้าวขึ้นมาเป็นคนขับรถต่อมาจึงหันไปทำเรือประมงและได้พบกับชาวฝรั่งเศสผู้หนึ่งซึ่งมีธุรกิจค้าน้ำมันในกัมพูชาขณะมาเที่ยวที่บางแสนจึงได้รับสัมปทานจับปลาในน่านน้ำกัมพูชาแต่ไม่กี่ปีก็ล้มเลิกไปหันมาทำธุรกิจทำบ่อลูกรังจนประสบความสำเร็จนอกจากนี้ยังทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างก่อนจะขยายเป็นธุรกิจเหล้าโรงแรมพัฒนาที่ดินจนสามารถขยายกิจการครอบคลุมเกือบทุกกิจการในบางแสนและพัทยาเริ่มมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากมายแทบทุกวงการทั้งวงการนักเลงนักธุรกิจและนักการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติอีกทั้งยังเป็นผู้สนับสนุนบุตรชายและนักการเมืองในท้องถิ่นภาคตะวันออกหลายคนเริ่มจากสนธยาคุณปื้มที่เป็นอดีตส.ส.อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีมาแล้วหลายกระทรวงปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยาวิทยาคุณปื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีประธานสโมสรฟุตบอลชลบุรี FC จิรพรคุณปื้มอิทธิพลคุณปื้มอดีตส.ส.และอดีตนายกเมืองพัทยาและถูกเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลใหม่โควต้ากลุ่มพลังชนด้วยณรงค์ชัยคุณปื้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขแต่ที่น่าสนใจคือภาพประวัติแม้จะเป็นสีดำและสีเทาสำหรับกำนันเปาะแต่กำนันเปาะเคยแสดงภาพยนตร์ในเรื่องมันมือเสือเป็นหนังแนวแอคชั่นจากการกำกับของวิทยาสุขดำรงออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2523นำแสดงโดยนายสมชายคุณปื้มสรพงษ์ชาตรีและจารุณีสุขสวัสดิ์โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของกำนันเปาะที่ให้เกียรติมาร่วมแสดงทางนี้บั้นปลายชีวิตของนายสมชายคุณปื้มถูกนำไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพราะป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายก่อนจะเสียชีวิต
ปิดตำนานเจ้าพ่อเมืองชนไปในที่สุดทีมข่าวของเราขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณปลื้มกับความสูญเสียมาณที่นี้ด้วยนะคะ